สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูกุ้งอีกครั้งนะคะในชั่วโมงทักษะภาษาไทยและในวันนี้ครูกุ้งก็จะนำการเลือกใช้คำในการสื่อสารมาฝากเด็กๆนะคะทำไมถึงต้องเอาการเลือกใช้คำในการสื่อสารมาฝากเด็กๆบ่อยจังเลยเพราะครูกุ้งต้องการให้เด็กๆพูดสื่อสารได้ถูกต้องนะคะตามจุดประสงค์ตามความหมายของความตั้งใจที่เราจะพูดออกไปนะคะหรือเราจะเขียนสื่อความออกไปนะคะเพื่อให้คนฟังเข้าใจนะคะในสิ่งที่เราพูดเราเขียนนะคะความตั้งใจในการสื่อสารของเรานะคะจะได้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะถ้าเกิดเราใช้คำที่ผิดไปนะคะการสื่อสารในครั้งนั้นก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะคะคือคนฟังเขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรืออาจจะตีความหมายที่ผิดไปนะคะแล้ววันนี้เด็กๆมาดูนะคะว่าครูกุ้งจะเอาอะไรมาฝากเด็กๆบ้างนะคะก่อนที่จะไปทำแบบทดสอบกันนะคะครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆมาดูก่อนว่าวิธีการทำนะคะหรือเราจะทำแบบทดสอบกันยังไงเราจะเลือกใช้คำกันยังไงมาดูวิธีการนะคะให้เด็กๆเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะครูกุ้งอาจจะมีคำตอบให้เด็กๆเลือก2ตัวเลือกแต่เด็กๆอ่านประโยคหรืออ่านข้อความของครูกุ้งแล้วเด็กๆสามารถเลือกคำตอบได้เพียงคำตอบเดียวนะคะและจะมาดูว่าคำตอบที่เด็กๆเลือกกับคำตอบที่ครูกุ้งเฉลยคำตอบจะตรงกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันข้อที่1โอ้อันนี้ข่าวกำลังมาแรงเลยนะคะข้อที่1ข่าวโรงงานเกิดเหตุเพลิงจุดๆๆที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะมีตัวเลือกให้เด็กๆเลือกอยู่2ตัวเลือกก็ไม่ตัวนี้คือสระไอไม้มะลายมอม้าไม่เอกก็อ่านว่าไม่ขอไม่เหมือนกันนะคะแต่สระไอไม้มะลายหอหีบหมอม้าไม้โทคำสองคำนี้อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันและเขียนไม่เหมือนกันหรือที่เขาเรียกบอกว่าเป็นคำพ้องเสียงแต่เด็กๆป.1ยังไม่ได้เรียนเรื่องของคำพ้องเสียงเรามาดูความหมายกันนะคะความหมายสองคำนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเลือกว่าคำไหนกอไก่หรือขอไข่ที่เอาไปใช้กับคำว่าเพลิงได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆเลือกข่าวโรงงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะคำว่าไหม้ตัวไหนที่จะเอาไปใช้กับคำว่าเพลิงที่แปลว่าไฟกำลังลุกขึ้นนะคะไฟกำลังลุกโหมกระหน่ำเลยคำไหนกอไก่หรือขอไข่นะคะให้เด็กๆเลือกเด็กๆบางคนเลือกแล้วนะคะแล้วก็ตอบครูกุ้งมาแล้วนะคะครูกุ้งรู้เพราะเด็กๆทุกคนโอ้คิดไวมากนะคะเร็วเก่งมากนะคะมาดูคำตอบกันถ้าใครเลือกกอไก่นะคะถ้าใครเลือกกอไก่คอยดูนะคะกอไก่จะถูกต้องไหมข้อกอไก่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะไม่ตัวนี้ไม่สระไอไม้มะลายหอหีบมอม้าไม้โทนะคะเพราะฉะนั้นอ่านเหมือนกันนะคะแต่ความหมายไม่เหมือนกันใครถูกต้องบ้างอันนี้เป็นเพียงแค่ข้อที่1เท่านั้นนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่2กันสำหรับข้อที่2นะคะน้องถูกแม่ดุ
เลยร้องไห้เสียงดังนะคะทำไมถึงครูกุ้งอ่านคำว่าร้องไห้เสียงดังเพราะครูกุ้งใส่จุดๆครูกุ้งอ่านให้เด็กๆเลยแต่ตัวเลือกเด็กๆมาดูตัวเลือกกอไก่ก็อ่านว่าให้เหมือนกันขอไข่อ่านว่าให้นะคะเพราะฉะนั้นสองตัวเลือกนี้เด็กๆจะเลือกข้อไหนดีใครเลือกกอไก่คิดนะคะคำว่าร้องไห้ร้องไห้นะคะน้องร้องไห้ก็คำว่าให้ขอคำว่าให้เราจะใช้คำว่าอะไรดีนะคะเพราะฉะนั้นมาดูตัวเลือกกันใครเลือกกอไก่ยกมือใครเลือกขอไข่ยกมือเพราะฉะนั้นมาดูข้อไหนถูกต้องข้อไหนถูกต้องข้อไหนถูกต้องเอ่ยมาดูกันนะคะคำตอบของใครจะถูกต้องมาดูกันเลยใครเลือกสระไอไม้หมวนข้อขอไข่ผิดนะคะเพราะจะต้องเป็นถ้าใช้คำว่าร้องไห้จะต้องเป็นสระไอไม้มาลายนะคะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่เป็นข้อที่ถูกต้องตบมือให้เด็กๆคนที่ตอบถูกนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันสำหรับข้อที่3นะคะข้อที่3เป็นเรื่องของการคุยกันระหว่างพี่กับน้องน้อง A กับพี่นิดน้อง A ถามพี่นิดว่าพี่นิดชอบรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดคะพี่นิดตอบว่าผลไม้ที่พี่ชอบที่สุดคือจุดจุดจุดเพราะมันมีรสหวานแต่เด็กๆมาดูตัวเลือกกันนะคะกอไก่อ่านว่าลำไยขอไข่อ่านว่าลำใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นครูกุ้งจะให้เด็กๆเลือกว่าลำใหญ่สองคำเนี้ยสระไอไม้ม้วนกับสระไอไม้มาลายลำใหญ่ตัวไหนถูกต้องลำใหญ่ตัวไหนถูกต้องคะใครเลือกกอไก่คิดเลยนะใครเลือกขอไข่ก็คิดเลยนะให้เวลาคิดแล้วใครจะเปลี่ยนใจไปเลือกกอไก่หรือใครจะเปลี่ยนใจไปเลือกขอไข่ตัดสินใจให้แน่ๆแล้วครูกุ้งจะเฉลยให้ฟังให้ดูนะคะมาค่ะมาค่ะเฉลยแล้วนะพร้อมไหมคะอ่านทบทวนโจทย์พี่นิดชอบรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดคะพี่นิดตอบว่าผลไม้ที่พี่ชอบที่สุดคือจุดจุดจุดเพราะมันมีรสหวานพี่นิดชอบทานลำไยแต่มาดูสิคะว่าลำไยสองข้อนี้ลำไยตัวไหนที่พี่นิดชอบทานใครเลือกกอไก่ครูกุ้งเฉลยนะคะใครเลือกขอไข่พร้อมนะครูกุ้งเฉลยนะมาดูกอไก่ผิดค่ะต่อไปข้อขอไข่คือข้อที่ถูกต้องเด็กๆจำไว้นะคะคำว่าลำไยที่เป็นผลไม้ลำไยนะคะเราจะใช้สระอายไม้มาลายเห็นเขียนผิดกันเยอะมากนะคะไม่ใช่เด็กๆ เขียนผิดนะครูกุ้งเห็นพ่อค้าแม่ค้าลำไยที่เขาขายลำไยอ่ะนะคะเขาตั้งโต๊ะตั้งจอดรถขายแล้วก็เขียนว่ามีลำไยกิโลกรัมละเท่าไหร่เท่าไหร่ขายนะคะเพราะฉะนั้นบางคนพ่อค้าบางคนแม่ค้าบางคนจะใช้ลำไยสระไอไม้ม้วนซึ่งถือว่า
ผิดนะคะผลไม้ที่เป็นชื่อลำไยจะต้องใช้สระไอไม้มาลายนะคะเด็กๆจำไว้นะคะอย่าใช้ผิดนะต่อไปดูข้อที่4กันค่ะสำหรับข้อที่4นะคะสำหรับข้อที่4ครูกุ้งก็คิดว่ามันก็ยากนะสำหรับเด็กป.1แต่ไม่ยากหรอกเพราะครูกุ้งจะอธิบายให้เด็กฟังก่อนนะคะระหว่างคำสองคำเนี้ยนะคะข้อ4เขาบอกว่าน้องกล้าไม่ทำการบ้านแม่ดุว่าน้องกล้าเริ่มเหลวจุดๆๆแล้วนะเหลวตัวนี้จะต้องเติมคำว่าอะไรคะเติมคำว่าไหลนะคะเติมคำว่าไหลนะครูกุ้งจะอธิบายคำตอบของครูกุ้งกอไก่ก็คำว่าไหลขอไข่ก็คำว่าเหลวเอ้ยคำว่าไหลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสองคำเนี้ยอะคำว่าไหลตัวไหนจะเอาไปใช้กับคำว่าเหลวได้นะคะครูกุ้งคำว่าไหลไหลที่ใช้สระไอไม้ม้วนนะคะจะไปใช้กับคำว่าหลงนะคะไหลสระไอไม้ม้วนจะเอาไปใช้คู่กับคำว่าหลงไหลนะคะคำว่าหลงไหลนี่หมายความว่าชอบนะคะแล้วก็ฝันมีความทะเยอทะยานหลงไหลชอบคือลืมไปเลยชอบมากรักมากนะคะส่วนคำว่าไหลขอไข่ที่ใช้สระไอไม้มาลายนะคะคือใช้กับในความหมายที่เป็นของเหลวหรือไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีนะคะของเหลวเช่นน้ำไหลเขาเรียกอะไรใช้กับคำว่าเหลวไหลใช้กับสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะสิ่งที่มันเป็นของเหลวหรือสิ่งที่มันเขาเรียกอะไรมันแย่มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะใช้คำว่าอะไรนะคะมันจะมีความหมายไม่ตายตัวเพราะมันขึ้นอยู่กับคำว่าคำบริบทคำบริบทก็คือสภาพแวดล้อมของประโยคคำที่อยู่ในประโยคนั่นเองนะคะแต่เช่นคำว่าถ้าใช้คำว่าเหลวไหลน้ำไหลไหลตัวนี้ใช้น้ำไหลเหลวไหลได้นะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคด้วยเพราะฉะนั้นมาดูน้องกล้าไม่ทำการบ้านแม่ดุว่าน้องเริ่มเหลวไหลใช้เหลวตัวใช้ไหลตัวไหนคะกอไก่ไหลสลายไม้ม้วนขอไข่ไหลสลายไม้มาลายใครเลือกข้อกอไก่ยกมือครูกุ้งเฉลยนะคะใครเลือกข้อขอไข่ยกมือครูกุ้งจะเฉลยแล้วมาดูกันว่าข้อไหนถูกต้องมาดูกันเลยกอไก่ใช้กับเหลวไหลไม่ได้สลายไม้ม้วนครูกุ้งบอกแล้วให้ไปใช้กับคำว่าหลงไหลส่วนไหลสลายไม้มาลายให้ใช้คู่กับคำว่าเหลวไหลนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเหลวไหลต้องใช้สระไอไม้มาลายคำว่าหลงไหลต้องใช้สระไอไม้ม้วนนะคะเป็นยังไงห้ามลืมนะนะคะเด็กๆจำไว้เลยไหลสองไหลเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันนะคะใช้ไปประกอบกับคำอื่นไม่เหมือนกันนะคะไหลสระไอไม้ม้วนให้ไปใช้กับคำว่าหลงนะคะส่วนไหลสระไอไม้มาลายให้ไปใช้กับคำว่าเหลวหรือน้ำไหลเข้าใจไหมคะจำไว้ให้ดีอย่าไปใช้ผิดต่อมามาดูข้อที่5กันค่ะมาดูข้อที่5นะคะเด็กผู้หญิงชอบใส่จุดๆๆข้อมือสีสวยนะคะใครที่ชอบใส่ไปดูเราจะเลือก
กอไก่กําไรขอไข่กําไรออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะลอลิงกับรอเรือนะกอไก่กําไรขอไข่กําไรเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงชอบใส่จุดจุดจุดข้อมือสีสวยเลือกข้อไหนถูกต้องคะเลือกข้อไหนเอ่ยเด็กๆคิดในใจเลยคิดเลยจะเลือกกอไก่ก็ได้จะเลือกขอไข่ก็ได้แล้วแต่เลยว่าเด็กๆจะเลือกข้อไหนนะคะครูกุ้งอยากเฉลยแล้วครูกุ้งอยากเฉลยแล้วไปดูกันข้อไหนถูกต้องเอ่ยใครเลือกข้อกอไก่ใครเลือกข้อขอไข่มาดูกันข้อไหนจะถูกต้องขอไข่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะต้องเป็นข้อกอไก่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเลือกให้ถูกนะกําไรก็คือใส่ข้อมือใส่ข้อเท้านะคะกําไรส่วนกําไรอันนี้กําไรที่หมายถึงเงินรายได้ที่ได้จากการค้าขายหรือการลงทุนต่างๆกําไรนะคะอันนี้หมายถึงผลตอบแทนนะคะอันนี้หมายถึงผลตอบแทนอันนี้คือหมายถึงเป็นวัตถุที่เราเอามาใส่ข้อมือข้อเท้านะคะจำไว้ให้ดีนะคะอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของการใช้คำให้ถูกต้องต่อไปมาดูข้อที่6กันค่ะสำหรับข้อที่6นะคะข้อที่6พี่เก่งมีความจุดจุดจุดว่าโตขึ้นอยากเป็นคุณหมอเด็กๆคนไหนมีความฝันว่าอยากเป็นคุณหมอบ้างคะครูกุ้งว่าเป็นคุณหมอนี่ดีนะคะเพราะว่า1เป็นคนที่มีจิตใจดีมากเลยนะคะคือจะได้ไปรักษาคุณตาคุณยายปู่ย่าตายายนะคะที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่ยากจนคนที่ได้โอกาสต่างๆนะคะที่เขาเจ็บป่วยเขาไม่สามารถที่จะไปรักษาอะไรต่างๆได้นะคะเพราะคนที่มีความเจ็บป่วยคือคนที่มีความทุกข์มากเพราะฉะนั้นคุณหมอจะเป็นคนที่ทำให้คนที่มีความทุกข์เหล่านี้ในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคลายจากความทุกข์ได้นะคะเพราะฉะนั้นครูกุ้งถือว่าใครที่อยากมีความฝันอยากเป็นคุณหมอนะคะครูกุ้งขอให้เด็กๆตั้งใจนะคะมุ่งไปให้ถึงฝันของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีความฝันเหมือนพี่เก่งนะคะมาดูกันว่าเราจะเลือกข้อไหนไปตอบอุ้ยครูกุ้งตอบไปแล้วหรอคะครูกุ้งขอโทษนะคะแต่บางคนยังไม่รู้ว่าครูกุ้งตอบให้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างข้อกอไก่ใฝ่ฝันข้อขอไข่ไม้ไผ่นะคะเด็กๆจะเลือกข้อไหนคะข้อนี้เป็นคำตอบที่ชัดเจนนะคะใครเลือกข้อกอไก่ยกมือโอ้เยี่ยมมากต่อไปใครเลือกข้อขอไข่โอ้ก็ยังมีเนาะครูกุ้งว่ามาดูครูกุ้งเฉลยข้อขอไข่ผิดค่ะนะคะต่อไปข้อกอไก่ถูกค่ะพี่เก่งมีความฝันมีความใฝ่ฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคนไหนที่มีความใฝ่ฝันเหมือนพี่เก่งนะคะก็ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจนะคะแล้วก็มุ่งทะยานไปให้ถึงฝันของตัวเองนะคะต่อไปดูข้อที่7เลยค่ะข้อที่7นะคะพ่อไปตัดไม้ไผ่มาทำจุดๆๆไว้ขึ้นต้นไม้พ่อไปตัดไม้ไผ่มาทำจุดๆๆไว้ขึ้นต้นไม้ก็ไม้ไผ่ขอบันไดเราจะเลือกข้อไหนคะข้อไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
เด็กๆมาดูกันเลยข้อนี้ถ้าใครสังเกตนะคะก็จะมีเพียงแค่คำตอบเดียวนะคะไม่ต้องสงสัยข้ออื่นเลยนะมาดูใครเลือกข้อกอไก่ใครเลือกข้อขอไข่คะมาดูกันครูกุ้งจะเฉลยนะคะเฉลยแล้วนะใครเลือกข้อกอไก่ดูดีๆนะคะว่าจะถูกหรือผิดมาดูข้อกอไก่กันค่ะข้อกอไก่ผิดค่ะต่อมาดูข้อขอไข่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูประโยคก่อนพ่อไปตัดไม้ไผ่มาทำบันไดไว้ขึ้นต้นไม้ทำไมถึงเอาไม้ไผ่มาทำบันไดไว้ขึ้นต้นไม้เด็กๆจะสังเกตเห็นบางทีบ้านเด็กๆอาจจะมีนะคะบันไดที่เขาไว้ขึ้นต้นไม้เนี่ยเขาจะเอาไม้ไผ่มาตัดแล้วก็ต่อกันเป็นขั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม้ไผ่ใช้ทำบันไดได้นะต่อมามาดูข้อที่8เลยข้อที่8นะคะเด็กๆต้องรู้จักทำความเคารพจุดๆๆนะคะมีตัวเลือกให้2ข้อกอไก่ห่วงใหญ่ขอไข่ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเด็กๆจะเลือกข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆต้องรู้จักทำความเคารพจุดๆๆนะคะใครเลือกข้อกอไก่ห่วงใหญ่เด็กๆต้องรู้จักทำความเคารพห่วงใหญ่นะคะได้ไหมคะไม่ได้ต่อไปเด็กๆต้องรู้จักทำความเคารพผู้ใหญ่นะคะได้ไหมคะไม่รู้ครูกุ้งเฉลยนะคะใครเลือกข้อกอไก่มาดูกันว่าจะถูกไหมใครเลือกข้อขอไข่ก็มาดูกันว่าจะถูกไหมเฉลยนะคะไปเลยค่ะข้อกอไก่ผิดค่ะต่อไปข้อขอไข่ถูกค่ะเยี่ยมมากนะคะใครเลือกข้อขอไข่ถือว่าคนนั้นใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องนะคะทีนี้มาดูกันนะคะครูกุ้งจะสรุปให้ฟังนะคะทำไมถึงต้องเอาแบบฝึกหัดแบบนี้มาให้เด็กๆฝึกทำเพราะเด็กๆจะได้รู้ว่าคำบางคำนะคะมันใช้กับประโยคประเภทนี้ได้ประโยคแบบนี้ได้ประโยคที่มีความหมายแบบนี้จะต้องเลือกใช้คำแบบนี้ถ้าเราต้องการสื่อสารแบบนี้เราจะต้องเลือกใช้คำแบบไหนเพราะฉะนั้นใน8ข้อนะคะเด็กๆจำไว้เลยเด็กๆต้องรู้จักเลือกใช้คำให้ถูกต้องกับประโยคที่เด็กๆต้องการสื่อสารออกไปนะคะถ้าเราเลือกใช้คำผิดการสื่อสารของเราก็จะผิดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีหลายข้อเลยที่ครูกุ้งเน้นย้ำอย่างเช่นคำว่าลำไยนะคะร้องไห้นะคะครูกุ้งเน้นย้ำเด็กๆไปหลายข้อเลยเพราะฉะนั้นครูกุ้งอยากให้เด็กๆจำไว้และเวลาใช้นะคะเวลาที่เด็กๆนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันของเด็กๆเองนะคะกรุณาเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามความหมายตามจุดประสงค์ของการสื่อสารด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือท่องคำศัพท์แล้วก็ทำการบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า